สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและเมนูที่เพื่อนๆขอเข้ามาเยอะมากๆคือให้ช่วยครีเอดสูตรเครื่องดื่มที่สามารถขายแก้วละ10บาทให้หน่อยซุ้มเทสอยู่พักหนึ่งวันนี้จัดให้แบบจึ้งๆเลยค่ะ5แก้ว5เมนูแบบเก๋ๆไปเลยถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มเลยค่ะวัตถุดิบหลักสำคัญวันนี้เราจะใช้ dreamy milky cream มาในแพ็กเกจใหม่แต่ยังคงความอร่อยเอาไว้เหมือนเดิมมีส่วนผสมนมผงจากนิวซีแลนด์ร้อซวันนี้ลิ่ก็จะใช้แทนความมันจากนมสดนมข้นจืดและนมข้นหวานไปเลยนะคะลักษณะก็จะเป็นผงสีขาวเนื้อละเอียดกลิ่นนมหอมฟุง้ง มาเตรียมในส่วนของนมกันก่อนจ้าเราก็จะใช้อัตราส่วนมาตรฐาน3ต่อ7แต่วันนี้ลี่จะทำแค่ครึ่งสูตรนะคะใส่ Grimmy Milky c r e a มที่1 50กรัมหรือไม่มีเครื่องช่างก็ประมาณ10ช้อนโป๊ะแบบพูนๆค่ะน้ำร้อนเราใช้แค่ครึ่งสูตรนะคะใส่ไป350 ml คนผสม Dreamy Milky Cream ให้ละลายเข้ากับน้ำร้อนดีก่อนละลายง่ายมากจ้าคนปับเดียวก็ละลายหมดแล้วจะไม่เหลือเป็นก้อนเม็ดๆเล็กๆเลยนะคะละลายง่ายมากเข้มขน้นหอมนมลดต้นทุนทุกเมนูนมสดเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาพร้อมใช้จ้าเมนูแรกที่เราจะทำคือชาเขียวกับชาไทยทำความสะอาดถุงกรองชาให้พร้อมตักชาไทยที่1ช้อนโต๊ะใครชอบเข็มก็ตักพูนได้เลยชาเขียวก็เช่นกันค่ะใช้1ช้อนโต๊ะ น้ำร้อนเดือดจัด120 ml ชักชาสลับไปมา3-4รอบแล้วก็แช่ชาไว้2นาทีชาเขียวก็ทำเหมือนกันนะจ๊ะอัตราส่วนเท่ากันเลยจากนั้นก็มาบีบสกัดน้ำชาได้อยู่ที่90 ml หรือว่า3ออนซ์ค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะ เท hey, น้ำชาไทยและชาเขียวลงไปค่ะจากนั้นก็คนผสมให้น้ำตาลทรายละลายเข้ากันดีก่อนเรียบร้อยเราก็มาเติม Dreamy Milky Cream อยู่ที่35 ml สูตรนี้ลี่จะเน้นความชานนำนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ชาลาเต้แบบชาครึ่งนมครึ่งรสชาติเท่ากัน50-50%นะคะก็ให้ลดปริมาณน้ำ้อนที่สกัดชาลง10 ml และเพิ่ม Dreamy Milky Cream ลงไป10 ml จ้ะ ไม่กลบสีเครื่องดื่มเลยเห็นไหมสีชาของเรายังเข้มสวยงามอยู่เลยยังได้กลิ่นชาหอมๆอ,อยู่ค่ะจากนั้นต่อที่โกโก้เราใส่ผงโกโก้ดรีมมี่อยู่ที่1ช้อนโต๊ะใครชอบเข้มมากก็ตักพูนนะคะเติมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำร้อนจ้า75 ml จากนั้นก็ผสมโกโก้น้ำตาลน้ำร้อนให้ละลายเข้ากันดีค่ะ ในแก้วนี้ลิ่จะใช้ Dreamy Milky Cream อยู่ที่50 m l เนื่องจากว่าโกโก้เนี่ยค่อนข้างจะมีความขมความเข้มนะคะก็เลยใส่เยอะกว่าเมนูอื่นๆเมนูถัดไปเราใส่ผงเผือกหอม2ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนโต๊ะแบบเบาๆพอดีช้อนนะพเพราะผงเผือกจะหวานอยู่แล้วค่ะน้ำร้อน75 m l ผสมทั้ง3อย่างให้ละลายเข้ากันใครไม่ชอบหวานมากเนี่ยลดน้ำตาลเหลือ2ช้อนชาได้ Dreamy Milky Cream ใส่ลงไป40 ml จ้านึงจากตัวผงเผือกเขาก็จะมีครีมเทียมอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ใส่นมเยอะเท่าโกโก้ ผสมกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูสุดท้ายทำง่ายมากๆเลยนะคะนมสดเย็นค่ะเราก็จะใช้ด r e มมี่มิ k y ี้ครีมที่100 ml แล้วก็ใช้ความหวานจากน้ำเชื่อม15 ml หวานกลางนะคะใครชอบหวานมากใส่20่้าถ้าไมถึงไม่ใส่น้ำตาลทรายเพราะว่านมเราเอาไปแช่เย็นนะคะน้ำตาลจะไม่ละลาย c o m plete ค่ะทั้ง5เมนูสีสันเครื่องดื่มแบบสวยงามคัลเลอร์ฟูน่ากินมากๆเลย เตรียมน้ำแข็งแก้ว12ออนซ์เราก็เทเครื่องดื่มใส่แก้วพร้อมขายได้เลยจ้า d ตรี m มม,มิลกี้ครีมสามารถใช้กับเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ไอศกรีมแล้วก็ใส้ขนมต่างๆก็ได้นะคะใช้ทดแทนนมผงหรือว่านมสดเพื่อลดต้นทุนค่ะเหมาะมากๆนะจ๊าสำหรับสายประหยัดค่ะให้ความหอมมันเข้มขน้นช่วยลดปริมาณการใช้วิปปิ้งครีมหรือว่ากะทิก็ได้นะสำหรับขนม ลองเอาไปชงกันดูนะสำหรับร้านชนบทร้านที่แบบขายแพงไม่ได้สูตรนี้ขาย10บบาทก็ยังได้กำไรอยู่ค่ะได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยจริงไหมส่งกำลังใจให,ให้กับทุกคนผ่านสูตรเครื่องดื่มที่เราเองก็ต้องพยายามปรับให้เข้ากับเศรษฐ,ฐกิจด้วยเช่นกันนะคะขอให้ทุกร้านได้ไปต่อนะเอาใจช่วยและอยู่เป็นเพื่อนกันเสมอค่ะสู้ๆ Dreamy Milky Cream หาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องดื่มและเบเกอรี่ทั่วประเทศอัปเดตล่าสุด Dreamy Milky ครีมขนาด1,000กรัมมีจำหน่ายแล้วที่แมคโครไปตามกันได้หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ dreamy official store ใน Shopee และ Lazada ไปกดติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ dreamy เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีไลฟ์ YouTube งามชีวาชั a n แนลให้เหมือนเติมนะคะครั้งหน้าเจอกัน